โดนจับวันเดียวกันแก๊งคอลหลอกเงินประกันตัวเอกสายต่อหาข้อมูลจากข่าวด่วนวันที่23กรกฎาคม2567 19:06 น.โดนจับวันเดียวกันแก๊งคอลหลอกเงินประกันตัวเอกสายต่อหาข้อมูลจากข่าวจากกรณีนายเอกสายต่อหรือนายเอกลักษณ์ขุนพรหมอายุ42ปีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดอนเมืองและสืบสวนนครบาลบุกค้นและจับกุมแต่ยังมีประเด็นที่ญาติของนายเอกสายต่อถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นตำรวจระดับรองผู้กำกับการสน.ดอนเมืองหลอกเงินประกันตัว 20,000 บาทไปขณะที่นายเอกสายต่อถูกควบคุมตัวอยู่ชั้น3ของสน.ดอนเมืองและเข้าแจ้งความไว้ที่สน.วังทองหลางแล้วความคืบหน้าล่าสุดวันที่23กรกฎาคม67มีรายงานข่าวระบุว่าภายหลังพันตำรวจเอกสุกฤตมังคละสวัสดิ์ผู้กำกับการสน.ดอนเมืองทราบเรื่องได้สั่งการไปยังฝ่ายสืบสวนสน.ดอนเมืองให้ตรวจสอบข้อมูลและประสานข้อมูลร่วมกับสน.วังทองหลางและสืบนครบาลและจากการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 094XXXX805 พบว่าเปิดใช้งานอยู่ในพื้นที่วารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีจึงประสานข้อมูลไปยังฝ่ายสืบสวนสภ.วารินชำราบทราบว่าผู้ต้องหารายนี้คือนายวุฒิชัยหรือแม็กบุญศรีอายุ38ปีและยังเป็นบุคคลตามหมายจับศาลจังหวัดพิษณุโลกที่เศษ391ส่วน2567ลงวันที่16กรกฎาคม2567ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นและได้ถูกจับกุมไปแล้วตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมเวลาประมาณ23:00 น.ส่วนแผนประทุษกรรมนายวุฒิชัยจะมีวิธีการหาข้อมูลเพื่อมาใช้ในการหลอกลวงผู้เสียหายโดยจะหาข้อมูลจากข่าวต่างๆในช่องทางสื่อทีวีรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการจับกุมผู้ต้องหาคดีต่างๆและมีชื่อยศตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่เป็นชุดจับกุมหลังจากนั้นจะสวมรอบเป็นตำรวจที่ร่วมทำคดีหลอกขอเบอร์ติดต่อญาติผู้ต้องหาแล้วโทรหาโดรอ้างว่าตนนั้นเป็นตำรวจหัวหน้าชุดจับกุมสามารถช่วยเหลือวิ่งเต้นเกี่ยวกับคดีแล้วจะให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารม้าหลายบัญชีที่กลุ่มคนร้ายได้เตรียมไว้ซึ่งจากการตรวจสอบบัญชีที่ญาติเอกสายต่อโอนนั้นเป็นบัญชีม้าที่เจ้าของบัญชีอยู่ที่จังหวัดระยองซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีอย่างไรก็ตามเจ้าที่พบความเชื่อมโยงยืนยันตัวตนผู้ก่อเหตุเนื่องจากพบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรมาหลอกญาติของนายเอกสายต่อนั้นตรงกับเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ต้องหาใช้ประกอบกับข้อมูลแนวทางการสืบสวนทราบว่าบัญชีธนาคารที่โอนเข้าไปเป็นบัญชีที่ผู้ต้องหาใช้หลอกผู้เสียหายรายอื่นด้วยซึ่งในคดีนี้พบว่านายวุฒิชัยได้ใช้เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 094XX805 โทรเข้าที่สน.ดอนเมือง2ครั้งเวลา 9:12 น.และ10:11 น.ก่อนจะโทรหาภรรยาของเอกสายต่อเวลา10:36 น.ระยะเวลา1:16 น.ครั้งที่2 10:40 น.ระยะเวลา14 วินาทีและครั้งที่3เวลา10:50 น.ระยะเวลา 4:09 น.รวม3ครั้งรวมถึงมีการโทรหาแม่และญาติของเอกสายต่อในเวลาไล่เลี่ยกันด้วยอนุทินเผยคุยสมศักดิ์เข้าใจกันดีปมกัญชามั่นใจสภาฉลุยพ.ร.บ.ควบคุมการใช้การเมืองวันที่23กรกฎาคม2567 13:08 น.อนุทินรับเศรษฐาเรียกคุยปมกัญชาร่วมกับสมศักดิ์ผ
ผยเข้าใจกันดีพร้อมออกครบ.ควบคุมมั่นใจผ่านสภาหลังเป็นบัญชานายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา 11:50 น.วันที่23 กรกฎาคม 2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีมีกระแสข่าวว่านายกรัฐมนตรีเรียกเคลียร์ไอกับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกรณีนำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดว่าขออย่าใช้คำว่าเคลียร์ไอเพราะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเราคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีกำชับอะไรหรือไม่นั้นนายอนุทินกล่าวว่าก็เป็นไปตามข่าวทำไมข่าวรู้เร็วกว่าตนเมื่อถามว่าหลังจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างนายสมศักดิ์จะเป็นอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าเรื่องนี้ให้นายกรัฐมนตรีแถลงดีกว่าซึ่งส่วนตัวก็เข้าใจกันดีและนายกรัฐมนตรีระบุว่าควรมีกฎหมายพระราชบัญญัติครบ.เข้ามาควบคุมเดี๋ยวหาวิธีซึ่งท่านก็เคาะในหลักการมาก่อนเมื่อถามว่าจุดยืนพรรคภูมิใจไทยยังเหมือนเดิมหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าต้องกราบขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่กรุณาพิจารณาด้วยและตัดสินใจว่าควรออกเป็นพ.ร.บ.เมื่อถามว่านายสมศักดิ์เห็นด้วยหรือไม่นั้นนายอนุทินกล่าวว่าครับเดี๋ยวจะต้องไปปรึกษาหารือกันทั้งนายภูมิธรรมเวชชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นภ.พรหมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็อยู่ด้วยนายอนุทินกล่าวต่อว่าเดี๋ยวต้องไปหาวิธีว่าจะร่างงบรอบอย่างไรคงเป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่จะเสนอเข้าไปซึ่งทางพรรคภูมิใจไทยก็มีร่างงบรบคาอยู่ที่สภาอยู่แล้วถ้าพรรคอื่นเห็นด้วยก็เสนอประกบมาแล้วก็ตั้งกรรมาธิการแปรยติก็ว่ากันไปเมื่อถามว่าการผลักดันพ.ร.บ.จะสำเร็จไม่พลาดเหมือนรัฐบาลที่แล้วใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่านี่เป็นบัญชาของนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าประเด็นนี้เกี่ยวกับจากการพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าเรื่องนี้ตนไม่เคยพูดคุยกับนายทักษิณเลยนัทสุรางจูเนอร์ประเดิมแชมป์รถคาร์ดทรูวิชั่นโตโยต้าแชมเปี้ยนชิพสนาม1กีฬาวันที่23 กรกฎาคม 2567 17:03 น.ศึกรถคาร์ดรายการทรูวิชั่นโตโยต้าจูเนียร์คาร์ดแชมเปี้ยนชิพ2024จัดร่วมกับซูเปอร์คาร์ดไทยแลนด์ที่เป็นความร่วมมือของโตโยต้าทรูวิชั่นไดเรกเอเชียโตโยต้าธนบุรีและพันธมิตรทำการแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่วันที่21 กรกฎาคม 2567สนามรถคาร์ดพีระเซอร์กิตพัทยาสภาพอากาศที่สนามพีระค่อนข้างดีไม่มีฝนโดยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การลงแข่งขันบนสนามมาตรฐานสากลเป็นครั้งแรกของ20นักขับเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากโครงการเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพื่อต่อยอดให้เยาวชนก้าวไปสู่นักแข่งรถมืออาชีพอย่างเต็มตัวในอนาคตต่อไปสำหรับผลการแข่งขันสนามที่1มีดังนี้รุ่นคาเดตวีรุ่นอายุ 8-9 ปีแชมป์ได้แก่เด็กหญิงนัทสุรางรุ่งโรจน์ธนกุลจากทีมโตโยต้ารองแชมป์เด็กชายอารีอดุลวิจิตรทีมทรูวิชั่นอันดับที่3เด็กชายทันทัศน์ยุวสกุลไกรทีมทรูวิชั่นอันดับที่4เด็กชายไมตรีวัฒน์วณิชประภาทีมทรูวิชั่นอันดับที่5เด็กชายสหรัฐเลิศประเสริฐภากรทีมโตโยต้าอันดับที่6เด็กชายอชิระจงประสิทธิ์ทีมทรูวิชั่นอันดับที่7เด็กชายธนทรจงสุขสัมพันธ์ทีมทรูวิชั่นอันดับที่8เด็กชายธนวันชนะมูลทีมโตโยต้า
อันดับที่9เด็กชายธามทัศยุวสกุลไกรทีมทรูวิชั่นอันดับที่10เด็กชายไอเฟลมาทุพันธ์ทีมโตโยต้าอันดับที่11เด็กชายบุญโจมเสวตศิลาทีมโตโยต้าและอันดับที่12เด็กชายปุณวิทย์ตังคประเสริฐทีมทรูวิชั่นรุ่นคาเดตบีรุ่นอายุ 10-11 ปีแชมป์ได้แก่เด็กชายศิรชัดอ่องบางน้อยทีมทรูวิชั่นรองแชมป์เด็กชายพุทธิพงษ์วงนภาจันทร์ทีมโตโยต้าอันดับที่3เด็กชายกิตตินันทภัทรบุญยรัตน์กลินทีมโตโยต้าอันดับที่4เด็กชายศิรพัฒน์เกตสุวรรณทีมโตโยต้าอันดับที่5เด็กชายจิรัตสุทธิวัฒนโรจน์ทีมทรูวิชั่นอันดับที่6เด็กชายธนวินชนมูลทีมโตโยต้าอันดับที่7เด็กหญิงพรไพลินผ่องศรีทีมโตโยต้าและอันดับที่8เด็กชายธนโชตสนั่นเอื้อทีมทรูวิชั่นสามารถติดตามศึกรถคาร์ทเยาวชนรายการทรูวิชั่นโตโยต้าจูเนียร์คาร์ทแชมเปี้ยนชิพสนามที่2จะแข่งขันกันในวันอาทิตย์ที่วันที่15กันยายน2567ติดตามชมการถ่ายทอดสดลีฟสตรีมมิ่งผ่านทางเพจ Facebook 2WKARTING ได้ตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาเป็นต้นไป